วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรับคอมพิวเตอร์กันนะครับผมสั่งคอมไว้โอ้โหหลายเดือนมากๆแล้วคือจ่ายเงินทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาได้ไปเอามันอยู่ในช่วงย้ายบ้านพอดีวันนี้ไปที่ร้าน HRC ครับเพื่อนๆจำร้าน HRC ได้ไหมร้าน HRC เนี่ยเป็นร้านคอมพิวเตอร์ที่แบบประกอบคอมแนวมอดเคสแล้วก็เขามีคอมสวยๆเยอะมากนะครับช่วงนึงเนี่ยผมทำที่ร้าน HRC หลายเครื่องมากนะครับรอบนี้ก็ไปทำที่ HRC ด้วยจำไม่ได้ว่าจ่ายไปเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันเพราะว่า HRC ตอนนี้ย้ายร้านแล้วที่เก่าเขาน่าจะไล่ที่ครับผมทนไม่ไหวกับพฤติกรรมเจ้าของร้านปากมันหมานะครับแล้วก็คอยกัดลูกค้าไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเออมึงไปอยู่ไหนก็ไปปะเขาน่าจะไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวอล์กชิลๆก็ไปช่วยน้องมันหน่อยน้องมันเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนยังไม่ค่อยรู้มากบางคนไปที่ร้านเดิมเอ้าไม่เจอก็ไม่รู้ว่าย้ายไปไหนนึกว่าปิดหนีไปแล้วยังเปิดอยู่นะไปช่วยน้องมันหน่อยน้องเพลงไม่ได้สปอนด้วย M100 เนี่ยแต่กินทุกวันนะวิบ้านตอนนี้แก้เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยสวนประมาณ 90% แล้วนะครับผมเร็วๆนี้น่าจะได้รีวิวบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอปล่อยคลิปก่อนนะครับวันนี้ถ่ายคลิปวิดีโอเป็นวันศุกร์เรากำลังจะปล่อยคลิปซัมเมอร์วอลกันนะครับผมกำลังรอประมวลผลอยู่นะครับโอเคตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ร้าน HRC นะครับอย่างที่บอกครับว่าร้านเขาย้ายไปใหม่จากบ้านผมเนี่ย35โลแล้วในกรุงเทพก็รู้ๆอยู่นะครับผมประมาณ50นาทีคุณผู้ชมถือว่าไปช่วยๆน้องมันนะไอ้เพลงน้องได้มีงานมีการทำนะ พี่เพลงพี่ดูคลิปนี้ผมขอโทษนะพี่ ยังไม่เจอพี่เพลงนานยังตอนไปดูใช่ตอนนั้นกำลังย้ายร้านครับก็ไม่กี่เดือนเนาะประมาณ2เดือนไหมประมาณนั้นประมาณนั้นคิดว่าตอนนี้เป็นไงบ้างร้านใหม่คาดหวังไหมที่เราต้องถามตัวเองค่ะไม่ใช่ถามเขาเขาไม่คาดหวังกับมันหรอกจริงคิดว่าร้านมันเจ๊งด้วยนะครับแล้วก่อนคุณผู้ชมโคตรไก่ไก่ไม่พอรถโคตรติดตรงนี้มีโรงเรียนอยู่หลายโรงเรียนครับทำให้รถติดมากผมมาช่วงแบบเด็กนักเรียนเลิกพอดีตอนนี้บ่ายสามกว่านะครับผมถึงหน้าร้าน HRC แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นร้านไหมเดี๋ยวลงไปดูกันแหมแม่งเดิมต้อนรับเลยนะเดิมเหมือนรู้มุมกล้องอ่ะเปิดลงเปิดร้านโอ้โหนี่คือผู้สนับสนุนเขาเหรอไปแล้วเดินไหมเดินไหมเดินหน้าไปเดินหน้าขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมเอาเลยเอาตามสันดานอ่ะเอาตามสันดานเราเลยอ่ะเดี๋ยวจริงๆคิดว่าแบบต้องไปเยี่ยวก่อนวะเห็นตั้งแต่ว่าตั้งเท้าแล้วสีส้มขับมาไกลไปเข้าห้องกันเลยว่ะไม่เอาเลยเอาเลยไม่คุยจะถ่ายวอล์กห้องน้ำเอาถ่ายอะไรพี่บ้าปะเนี่ยคนบ้าถ่ายวอล์กในห้องน้ำโอเคตอนนี้เราอยู่ในร้าน HRC นะครับชื่อร้านเต็มๆที่ชื่อว่าอะไรนะคอนด้าเรซิ่งค่ะสาธุจะต่อไปเขาเซิร์ชมาก็ไม่เจอไปเจอศูนย์ฮอนด้าเลยคนได้เซิร์ชถูกแล้วก่อนถึงเนี่ยมันผ่านศูนย์ฮอนด้าก่อนด้วยที่มีเล็กหน่อยเขาก็เลี้ยวเข้าไปแต่มึงเนี่ยพี่เขาดีต้องเซิร์ช HRC คอมพิวเตอร์จ้าก็ย่อตามตัวมันหายเลือดซื้อทางคอมพิวเตอร์ขายเลยเพลงมั้งวันนี้พี่มาดูแลน้องเองมาสาธุครับพี่ปิ๊มช่วงที่ผมเห็นคุณถ่ายโฟมถ่ายคลิปบ่อยสมัยก่อนไม่มีนะครับคุณผู้ชมเราไม่ได้เห็นหรอกออกแบบของคนอื่นใช่พี่ไปแข่งมอดคงมอดเคสอะไรอย่างเงี้ยมอดนี่เป็นยังไงเป็นอันที่มันอยู่ในข้าวไหมตัวเราอันนั้นมอดวิ่งคงอยู่นะเอาคุยกันจริงจังคุณผู้ชมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยผมสั่งพี่เลยจริงๆอ่ะเราคุยกันตอนร้านยังไม่ย้ายอ่ะใช่แล้วก็ตอนนั้น4080ซุปเปอร์ยังไม่ออกไอ้เครื่องนี้สเปคอะไรกูยังไม่รู้เลยนะพอคุยกันตอนนั้นถามว่าเอาสเปคแบบไหนอืมทุกครั้งเราจะจบแบบนี้เลยพี่จับมาเลยก็ได้ใช่ใช้ไม่ถึงหรอกแต่อยากซื้อตอนนั้นก็ใช้ไม่ถึงใช่มีแต่เอาแป้งทาคอมเอาแป้งทาคอมเพื่อนเฮ้ยเราแก้ปัญหาแล้วรอบนี้อ่ะผมบอกก่อนสมัยนั้นผมเป็นดีเจแล้วพอเป็นดีเจเวลาคนส่งของขวัญเราก็ต้องมีเอนเตอร์เทนเราโตขึ้นเราเลิกเล่นสกปรกเราแค่โตขึ้นแล้วเลิกเล่นสกปรกกูแก้ปัญหาให้มึงแล้วทุกครั้งสีดำหมดอันนี้รอบนี้เป็นสีขาวเพราะเอาแป้งทาคอมยังไงมันก็ยังดูสะอาดคือตอนนั้นอะมันเป็นดีเจแต่ผมว่าทำคอมกับพี่เพลงมานานมากเลยตั้งแต่1990ไททันเอ็กอะไม่รู้ว่าคนดูรู้จักเปล่าแต่เราพูดเรื่อง90ได้ใช่ไหมไม่ติดอะไรพูดได้ไม่มีปัญหาแล้วเสียงมันแปลกๆไอเอฟแต่หลังๆมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็รุ่นดอนเอ้ยอยากคุยเรื่องร้านมึงบ้างอะไอคนนี้อยู่นานนะไอคนนี้เขาตั้งใจเลยว่ามึงมาเขาจะพูดว่าอะไรเชียร์ไอคนนี้อยู่นานนะปกติคนอยู่กับคุณนี่ไม่ค่อยนานนะนานแต่จะเป็นไปแล้วมาไปทหารโอ้มึงถามเดียวกันป่ะแปดเก้าป่ะผม58
ยังแค่รุ่นพี่มาพารุ่นพี่ลงไป20ไปลงไป20อันเนี้ยสเปคอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้เราดีเขาต้องการสาระอ่ะก็ตอนนี้คนดูแบบคิ้วม้วนแล้วว่าเอ้ยสรุปแล้วมันสเปคอะไรคิ้วม้วนนี่คือเหี้ยเป็นสจิเป็นเหี้ยสิเราก็เร็วไงอ่ะสเปค CPU i9 อ๋อ i9 14ทุกคนรู้อยู่แล้วแรงขึ้นให้เขาแรงอยู่แล้วขึ้นไป i9 14ไม่หมุนอ่ะเอาตอกมาให้กูดีกว่าอันนี้ก็เลยเลือกเป็น4080 Super กะว่าจะกุมภาเสร็จกูย้ายมานี่มีนาบ้านไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ถ่ายก็เลยแบบอ่ะ4080 Super เนี่ยตอนนั้นเพิ่งออก 2-3 เดือนก่อนคือใหม่ประมาณนี้นะครับเอาการรูปกรรมใส่แล้วนะเยี่ยมโพนเนี่ยหน่อยไว้มาถ่ายพี่เพ็กอย่างเงี้ยแหละมันก็รู้อยู่แล้วสกายโพนที่รักเจอแต่ตัวเท่าโต๊ะแล้วตอนเนี้ยเท่าโต๊ะเหมือนเดิมออกข้างๆของเขาลงดีกับคุณไอเอฟเลยสวนนะไอคนนั้นสวนเจอเจอก็เรื่อยๆอันนี้นินทาไอเอฟไอเอฟแม่งพัฒนาการเนี่ยเหมือนรถไฟของไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้จริงอ่ะใช่ชีวิตมันแบบไม่อันนี้คือไม่ได้หมายถึงว่ากราฟชีวิตนะหมายถึงว่ากราฟเงินไหนเฮียคือเงินคือชีวิตนั่นแหละไอ้มันอย่างนี้เนี่ยกูทำไม่ถูกนะพี่อ้วนผมอยากทำคอมใหม่เอ้ยมาดิไอ้เฮียเครื่องเดิมเนี่ยสักพักหนึ่งหายไปพี่อ้วนอยากขายเครื่องเก่าอย่างไงเนี่ยแต่พักหนึ่งหายไปอีก2อาทิตย์3อาทิตย์เครื่องเก่าทำอะไรได้บ้างอยู่ดีรวยเออแล้วกูเดาไม่ถูกเลยสักพักหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวผมทำคอมให้แฟนซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่ไหมเออเริ่มแล้วอันนี้เสียงไม่เข้าไมค์ไม่ไปคุยเรื่องมาทำไมวะเนี่ยพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคุยเรื่องคอมอยู่เนี่ยเราทำแบบไลฟ์กินเลยไอ้เหี้ยนั่นนะพี่ไอ้กล่องเบนบอร์ดเนี่ยใส่แล้วโยนแล้วโยนเบนบอร์ดอันนี้อันนี้เป็นเบนบอร์ดด้วยคอนเซ็ปต์คือเราพยายามจะเลือกขาวครับขาวถ้าพูดขาวทั้งเครื่องเลยใช่คือประมาณแบบขาวเงินขาวเงินแต่ผมจะบอกว่าปกติอ่ะไม่ทำเคสแบบเจ๋งดีนะขอสลิปเงินให้ดูหน่อยในกลุ่มอะไรตำรวจมาใช่สั่งม้าไปขาพี่ผมอยากเล่นแบบนี้อ่ะประเด็นคือเพิ่งดูโฟคิงมาม้า50 บาทก็ไม่ทอนนั้นนะใช่ครับอายัดไม่ทอนไงนี่เขามีเครื่องนี้ด้วยโฟคิงกูอ่อนปะเนี่ยฮะโฟคิงก็อ่อนเหรอออนเหรอแต่แล้วว่าจะเล่นบทอายัดนะฮัลโหลแม็กเฟรนไม่ไหวโคตรเหนื่อยแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อกี้ก่อนจะช็อตเนี้ยเราก็พูดว่าเฮ้ยคนแม่งจะไม่รู้จักพี่ได้ไงวะเรายังโตมาตามกันกูเปิดมา12ปีกว่าไม่ทำคอมมา10ปีแล้วเนี่ยเออเพราะตอนนั้นอะลูกการเขาไม่ไล่พี่ออกวะกูออกไปอยู่แบบข้างวงการในนี้วงการมันเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะมันไม่เป็นวงกลมเราก็เลยหาที่แทรกไปตามหลุมหลุมมุมมุมของเราแค่นึกภาพว่าคนแม่งเคยซื้อกันอายุ18ผมว่าตอนนี้เขาอายุ28แต่สมมติว่าเขามีลูกโฟกัสเขาก็ไปอยู่กับครอบครัวใช่แบบว่ามันจะไม่ค่อยมาอะไรกับคอมแล้วสมมติว่าเขาซื้อคอม200,000ได้เหมือนเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ไม่มีตังค์แต่เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเฮ้ยพี่คอมมัน30,000พอ107ผมต้องค่าเทอมลูกหุ้ยซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงคอมมันแบบนิ่งจริงนะเงินเขาก็ไปโฟกัสที่จ่ายค่าเทอมลูกคือนี่มันออกแนวปองชีวิตเลยนะพี่มันเป็นเพราะเราก็โตขึ้นเพราะมึงก็โตขึ้นไงเนี่ยถ้าทำบ้านอยู่มันมีอะไรสำคัญกว่าทำบ้านไหมเออก็จริงอะเนาะตอนแรกเราไม่คิดพอเรามาคิดเฮ้ยแม่งกูก็ผ่อนรถมา2ตัวอะไรเงี้ยแต่งงานแล้วซึ่งแต่งงานแล้วมันหมดก็จริงอะเนาะวันเวลามันเปลี่ยนเรื่องที่โฟกัสมันก็เปลี่ยน10ปีที่แล้วนี่กูก็คนเดิมนะเราอะก็คนนี้แหละพูดอะไรเนี่ยมึงได้หลายรอบไปนะพี่เรื่องผู้หญิงเนี่ยกูชอบนะเวลามันเซ็นเซอร์เสียงเลยเนียนจัดเลยมันต้องใส่ตุ้นใส่เลยไอโพทำงานง่ายเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมีมอบเสื้อให้ด้วยกดตีนกดตีนหน่อยอ๋อเป็นแอนตี้เฮดอาร์ซีช็อปเสื้อแอนตี้เสื้อต่อต้านกูแล้วมันไม่มีใครตอนเราทำก่อนเลยเราหวดก่อนเลยอ่ะต่อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแลมสกายโบนขึ้นสเปคให้ตรงนี้กูยังอ้าวนี่กูกลัวไปเล่นมาริโอคือสบายถ้าพูดคำว่ามาริโอคือแก่นะพูดเหนื่อยว่ะยังกูมาเอ็นอาร์ซีเนี่ยกูเหนื่อยทุกทีเลยอาร์ดีเทลอื่นๆนะก็มีเอ็นดีสักส่วนหนึ่งเลยสปอนเซอร์โอเคตรงๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าคนที่รู้จากสเปคคอมซัมซุงคือเบสอ่ะใช่ใช่เพื่อกลับก็ใช้ซัมซุงแต่ว่าประเด็นคือซัมซุงเอ็นดีคือโน่นหนึ่งจริงๆเขาก็แบบผลิตชิปแรมให้คนอื่นๆด้วยอันนี้ลึกนะเออแต่ลึกไงแต่ประเด็นคือลึกละพอมันเป็นซัมซุงใช่ไหมแม่งดีใช่ไหมเพราะราคาสูงอ๋อจะไม่พูดว่าไม่พูดว่าแพงนะพูดว่าราคาสูงกว่าไม่ได้พูดว่าแพงราคาสูงมึงพูดทันสองครั้งเองอันนี้มีเพิ่ม LED เป็นก้อนต่างหาก 4K ใช่ๆแล้วก็อินเสิร์ตรูปซัมซุง990ไปตรงนี้ฝากการโพลหน่อยนะครับโพลหน่อยโพลหน่อยเว้ยเอาแบบตรงนี้ก็ได้นี่ตรงมือกูเนี่ยเหมือนแบบเหมือนบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยเพราะผมต้องใช้เยอะครับเราถ่ายคลิปโดนได้ใช่ไหมใช้เยอะใช่แล้วมันแล้วต้อง
มันไปเจอเอ็นดีในขวบอะไรของมือมึงต้องการจะเล่นอะไรกับกูวะไอ้กูน่าจะชงทางนี้ว่ะคือหลักๆอ่ะเราถ่ายคลิปวิดีโอเกมแล้วมันก็จะต้องใช้ความจำค่อนข้างเยอะจริงๆเป็นเสร็จทั้งหมดนะครับ2นิดๆอ่ะไม่เอาผมเอาไปเขียนหน้าปกสัก5ได้มั้ยให้มันดูเท่มันจะกลายเป็นว่ากูขายแพ้แล้วไม่แล้วมึงเล็บเขียนหลอกๆอะไรอย่างเงี้ยมึงรู้มั้ยว่าคนเชื่ออะไรเชื่อไอ้ตัวเลขข้างหน้าไอ้หลอกๆไม่เชื่อแต่มีความเชื่อนี้ยังมีอยู่บนโลกเนี้ยไม่ว่าในยุคสมัยไหนนะร้านแม่งฟันหัวแบบถามว่าทำไมหรือกลับมาถ่ายคลิปตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้เพื่อตอบคำถามนี่แหละว่ากูขอแค่เหมือนกันคือจริงเหรอมีคนคิดว่าพี่นี่ด้วยเหรอเราโตขึ้นเนี่ยกูกลับมาเรื่องนี้แล้วตอนนี้ถือว่า10ปีต่อมาใช่ไหมถ้าย้อนอายุเด็กไปอีกตอนที่อยู่พันทิปสมมติว่าเด็กสัก9ขวบมันยังไม่รู้จักเราหรอกไอเด็ก9ขวบนะอายุเป็น19 20แล้ว20 21เขาก็ไม่รู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนจริงๆตอนอยู่ในพันทิปสนุกนะรู้ว่าขายยากนะแต่ไม่สนุกใช่เพราะว่าร้านพี่เพลงเป็นร้านที่แม่งอยู่ในหลืบแบบชั้น4ร้านสุดท้ายออกร้านจอดรถเรียกว่าหลืบอ่ะแต่ว่ากว่าแม่งจะเดินมาถึงร้านชั้น4ร้านออกที่จอดรถมึงผ่านสำคัญเข้าใจแต่มันกลายว่าคนแม่งกำใบสเปคมาเป็นสิบเลยกว่าจะมาถึงเข้าใจแล้วแต่มันสนุกนะมันสนุกที่แบบว่าแล้วเราก็ไปดิสเขาไม่ดิสไม่ดิสเลยหยอกไม่ดิสเลยจำได้ว่าน่าจะให้ลูกค้าไปซื้อฮาร์ดดิสร้านอื่นด้วยเพราะว่าเราไม่มีฮาร์ดดิสแม่งพันหนึ่งเราขาย150 บาททำไมพี่ไปขายคันเดียวที่เดิมซื้อแอนไวท์นะครับ990เดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้แต่ว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปออนไลน์มันแบบมันเป็นอีกแบบนึงครับแต่ก่อนสนุกนะใช้คำว่ามันดีกว่าทรมานแต่มันตอนนี้เหรอไม่ค่อยมันเท่าไหร่แล้วก็ทรมานเหมือนเดิมพอไม่ได้ทุกคำถามนะครับฝากสกายพงแปะไว้หน่อยเรายินดีให้ความรู้ทั้งหมดกินท็อกให้ความรู้ตลอดยุคนี้เป็นอย่างนี้คอนเทนต์ที่กลับมาถ่ายเองคือเฮ้ยเราโตขึ้นว่ะเราทำคอนเทนต์ที่โตตามเราอย่างเช่นนั่งทำพอดแคสต์คือคิดว่าวงการแค่คอมพิวเตอร์ยังไม่ค่อยมีใครมานั่งคุยกันจริงจังก็ถ้าหาเวลามาคุยกันสมมตินั่งคุยกันชั่วโมงนึงเนี่ยนี่ก็ว่าจะชวนกันแบบแทบคุยเรื่องคอมเลยส่วนใหญ่ก็เนี่ยคุยเรื่องชีวิตคู่เพราะว่าแต่งงานแล้วเหมือนกันโอ้พี่ไปทางอันนี้เลยเหรอไปทางแบบไม่แต่เวลาคุยเรื่องคอมจะคุยเป็นวงกว้างแบบเราไม่พูดเรื่องสเปคแค่พูดว่าสิบปีที่แล้วเนี่ยตอนที่มาซื้อตอนมาซื้อของคิดยังไงถึงแบบเริ่มทำสิ่งนี้อ้าวทำไมได้เป็นดีเจอ่ะแบบมันไม่มีใครเกิดมาแล้วแบบพูดเก่งเสียงแหบหรอกนึกออกใช่ไหมมันไม่มีใครเกิดมาแล้วมีคาแรคเตอร์เลยทันทีอ่ะเราด่างนี่หว่าอ๋อไม่ใช่เดือดสามีแมนเคนะพูดสามีแมนมาสมมติเด็ก8-9ขวบตอนนี้ดูอยู่ต้องไปย้อนดูอันหลังๆแต่ที่จะบอกคือเหมือนคุยกับใครไป2แถวที่ก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยคือนิเครื่องพิมพ์ภูมิเพราะคนที่มาร้านแล้วเห็นอ่ะใส่รูปนี้ไว้เดี๋ยวสกายโพลอินเสิร์ตตรงนี้เข้มๆนะครับกูเกลียดรูปมึงมากเลยอันนี้เขียนตั้งแต่ในแชทแล้วกูจำได้แต่ผมถามแบบเข้าประเด็นร้าน HRC เลยคือสมัยก่อน HRC อ่ะจะเด่นเรื่องการทำเคสสวยมอดดุตอนนี้ก็ยังสวยมอดดุอยู่ไหมไม่ฟังก่อนดิ ด้วยความที่แบบพี่ขายความแบบรูปที่แบบมันออกไปเขาสามารถเอารูปไปโพสเฟซบุ๊กไอจีอะไรอย่างนี้ได้ทุกวันนี้ยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ไหมมีลูกค้าสามารถเอารูปได้หมดเลยเขาก็ยังเอารูปได้ตอนนี้มีการมีวิดีโอส่งให้เขาไปแล้วด้วยแต่ในทีนี้มันก็ทำตามๆกันได้ไงสุดท้ายเราก็แต่เรายังมีเอกลักษณ์อย่างนึงเรื่องแบบชุดน้ำของที่ร้านอะยังไงมันก็ยังมันยังเป็นแบบนี้อยู่ลูกค้าที่เดินมาดูอะพอเห็นเครื่องนี้ยังแบบว่าจะรู้จักมึงเนี่ยที่กูจะบอกคือกูพูดกับลูกค้าว่าไอ้ปิมเก่งนะครับมึงนึกภาพว่ากูกำลังรุดอยู่มึงจะด่าอะไรกูตอนเป็นดีเจทำสร้างความบันเทิงให้กับคนดูช่วงอายุขนาดตอนนี้ผ่านมาเป็น10ปียังทำสิ่งเดิมนะแฟนคลับโตขึ้นตามเราใช่ไหมแต่รุ่นเด็กๆอ่ะแม่งก็ยังดูเชียร์อยู่อ่ะแสดงว่าแบบที่แม่งเมนเทนไม่ได้เมนเทนคือกลุ่มเดิมเอาไว้ได้ไอ้อันใหม่ที่อายุน้อยลงแม่งก็ยังไหวอ่ะเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกว่าไอ้เชียร์เหมือนมันนั่งอวยกันเองยังไงก็ไม่รู้ว่าที่มาคิดกันเองเพราะมันเรียนรู้ว่าชีวิตโตขึ้นเยอะมากเลยนะมึงก็โตเหมือนกูนั่งคุยปรัชญาชีวิตสักอย่างหนึ่งที่โตขึ้นมากจากวันที่เราคุยกันในคลิปวิดีโอแบบย้อนกลับไปไม่แต่ตอน CDC อ่ะคือตอนนั้นยังไม่แต่งงานไงหมายถึงว่าแกเธอได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้เหี้ยลูกค้ามันโตขึ้นป่ะทำยังไงวะกูต้องขายเด็กมั้ยไม่ดิเราไม่ได้จำกัดว่าเราต้องขายคนอายุเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากจะให้เขารู้ว่าถ้าคาแรคเตอร์ที่เนี่ยพูดคุยแล้วโตแบบเนี้ยแล้วถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุยกันรู้เรื่องอ่ะ
เราเน้นว่าเราคุยกันรู้เรื่องทักมาเถอะสวงเซอร์วิสอ่ะโมหน่อยว่ายังไง HRC ตอนนี้จริงๆเรื่องเซอร์วิสก็คือปกติเข้ามาที่ร้านทำได้หมดปกติทุกอย่างครบแล้วก็มีไปบ้านลูกค้าบ้างจริงๆมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้แบบแพร่หลายแต่จะต้องเป็นบางเวลาเป็นบางงานแล้วก็เรื่องแบบค่าใช้จ่ายเซอร์วิสแบบออนไซต์อย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเคสบายเคสสมมติเป็นประมาณอย่างเครื่องชุบน้ำอย่างงี้ครับแล้วอยู่นครปฐมรถละล่ามบุ้มผสมก็ได้แต่ว่าเรื่องส่งของในกรุงเทพทั้งไปอย่างนี้สะดวกใช่มันง่ายแก๊สละล่ามมันเยอะนี่อย่างเครื่องนี้ก็ต้องอย่างเครื่องข้างหลังในสีดำนี้ยังต้องละล่ามบุ้มไปเครื่องนี้นะใช่เครื่องใหญ่มากอันนี้เป็นเคสของอะไรพี่ผมเทอร์โบเทคคอพีแปด40 กิโลยุคผมใหญ่สุดน่าจะคอแซ่บะ900ดีก็ใหญ่นี่เคสแหละเออเจอเคสแล้วนี่คือใหญ่แบบใหญ่จริงๆก็มากๆอ่ะพอๆ900ดีแหละอันนี้ไปทําร้านไหนมาแล้วก็เอามาตั้ง ไม่รู้ว่ากูจะโดนฟ้องหมิ่นลึกยังไงกันแบบอันนี้ไปทําคอนเทนต์ซิ่งขับมาเอาฉีกไปเลยเดี๋ยวนี้คนยังแบบไม่พูดชื่อเคสตัวนี้เลยเอาหน่อยๆๆๆๆเดี๋ยวเค้าว่าเอาอันนี้แบรนด์ใหม่ไฮลองพูดแบบญี่ปุ่นดิไฮนั่นแหละเงี้ยเหรอเออให้แบรนด์อ่ะก็อายุไม่เยอะรวมถึงตัวแทนจากจำหน่ายในไทยก็รอบเพิ่งมาใหม่แล้วก็เป็นแม่งดีไซน์ดีอ่ะขออีกทีนึงให้ชุดนี้รุ่น Y 60 6,990 เดี๋ยวผมรีวิวร้านให้ดูก่อนพูดถึงร้านก็ได้ว่าถ้าเป็นยุคพันทิปครับในห้างเราจะสร้างความแตกต่างอ๋อร้านคอมก็จะเป็นเหมือนตู้เจอกันพันทิปเนี่ยตู้เนี่ยแทบจะมีตู้เดียวเลยใช่แล้วก็เป็นโต๊ะเนอะตู้นี้ตั้งแต่พันทิปเลยบูรณะให้มันดูใหม่เฉยแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ซัมซุงเพราะว่าเขาให้ตังค์มาขี้เกียจคิดบทแล้วเขาให้ตังค์มาซัมซุงนะครับมี LED external แรงเฮี้ยๆราคาสูงเหมือนเดิมคุณภาพก็สูงไงสูงตามเออซัมซุงซัมซุงอ่ะเออด้วยความที่ร้านมันเป็นสีขาวครับผมว่ามันเด่นพี่ผมว่าพี่มาถูกทางนะรอบเนี้ยมันดูนี้มันดูโตขึ้นตรงนี้เป็นสัดส่วนชัดเจนใช่อยู่มันเป็นแบบเราเดินอ้อมไปเลยใช่มันเป็นโต๊ะแบบเป็นโต๊ะเรามีโต๊ะกลางเหมือนเดิมนะแต่เราไม่ทำงานตรงนี้อ๋อนี่กำลังตัดต่ออยู่เนี่ยฝั่งนู้นจะมีแบบฝั่งเหมือนเป็นฝั่งทำงานด้วยแล้วมีห้องครัวก็ยังมีอ่ะแล้วเดี๋ยวมีอันนี้มีถนอมที่มี3ลายแต่ว่าตอนนี้เหลือลายเดียวนี่อะไรเนี่ยเขาจะนั่งมีชื่อเหมือนกันยินดีต้อนรับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่แต่ว่ามันจะถามให้ปีนหัวที่ไม่ถามเลยเขาอ่ะ HRC เหมือนกันถ้าสมมติคือด้วยเข้ามาในร้านเนี้ยคือแน่นอนแหละ HRC แบบไม่ได้มีแบบโอ้โหมีจอเป็นร้อยร้อยแบงค์ตั้งเราโตขึ้นเหมือนกันนะแต่ก่อนเราเข้าแบบนี้ไม่เป็นเลยนะเออกูต้องคอยเบรกมึงเนี่ยไม่งั้นคลิปไม่มีหายเลยมึงจะพากูหลบตีไปหมดเลยกูพยายามจะช่วยมึงขายเขาจะซื้อก็ต่อเมื่อเราเป็นเราอันนี้คืออันนี้ก็สองแสนน้ำเปิดโอ้โหน้ำเปิดยังไงวะพี่ไม่ชิวเลยและแรงด้วยถ้าสกายโพได้ใช้สบายตัดต่อดีเลยเฮ้ยผมป่วยสกายโพหนักเลยนะเออไอ้โบยอะไอ้โบยแกคิดถึงพี่เพลงพูดมากไหมยังไงพูดเลยทีละพูดน้อยไปเลยแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะเออแต่ก่อนเงียบโทนี้สู้มึงไอ้ชิบหายสู้จริงแต่ก่อนเงียบนะอันนี้ก็เป็นคอมที่เอาไว้ให้แบบให้เล่นโดยเฉพาะอุ้ยคอมนี้ก็สวยนะคุณผู้ชมนี่ก็ฝากคัสเตอร์ไว้นะครับใครที่สนใจขับรถก็ติดต่อเราแล้วเดี๋ยวเราจัดของจัดซิงออฟซิมให้ผู้สวยว่ะนี่ก็ไอ9 4090นี่โหยลงทุนเนี่ยไอ้เหี้ยฝากสกายมาคือไม่ได้เหรอฝากสกายโพอินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตอะไรไม่รู้อินเสิร์ตเหี้ยโบโอ้ยกูเหนื่อยว่ะกูเสียงไม่อยากหลับพอดแล้วพอไม่ทางกูเลยลงทุนมามีตู้ทิพย์ด้วยมีตู้ทิพย์เหรอมีตู้ทิพย์ด้วยมันต้องแพ้ระบบนี้มันบอกการทำเองไม่แล้วทำไมต้องมาถืออะไรอย่างเงี้ยเอาไปขึ้นรถให้ปกติกูขนเครื่องนี้กูไม่เคยเดินถอยหลังนะทำไมอ่ะกูไม่ชอบไปติดเก่งติดอะไรมึงทำไปทำไมวะพี่เนี่ยถ้ามึงบอกไม่ชอบเดินถอยหลังก็หมุนให้อีกอะไรกูหมุนให้แต่พี่มันคงไม่ชอบเดินถอยหลังนะหมุนตรงนี้มั้ยไม่มันจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรถ้าเป็นแล้วบอกเอาคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เพียงมากแต่งคิวขอบคุณทุกคนฝากสกายโฟนนั้นแปะไว้นะครับตรงนี้ HRC นะครับผมใครที่กำลังมองหานะครับการประกอบคอมพิวเตอร์ฝากสกายโฟนแปะหน้าเพจเออกูรู้แล้วเอาแบบปิดหน้ากูแล้วก็ปิดหน้ามึง
ี่นะคุณผู้ชมรูปร้านประมาณนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงผมจะได้รู้เปิด11โมงปิด2ทุ่มแล้วปิดถาวรปกติปิดวันอาทิตย์ถาวรมันจะกลับมาเปิดใหม่ปิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์หยุดจริงๆวันอาทิตย์อ่ะหยุดแต่ถ้าสมมติว่าสะดวกวันอาทิตย์วันเดียวอยากนัดเข้ามาตอนบ่ายบอกได้อ๋อได้เหมือนกันเพราะลูกค้าบางคนว่างแต่วันอาทิตย์อ่ะก็ทักมาวันเสาร์พี่พรุ่งนี้ผมว่างพี่สะดวกไหมวันอาทิตย์บ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยทักมาก็เราจะเข้ามาเปิดให้ก่อนแล้วก็จะเป็นกูมาคนเดียวแหละเปิดแอร์แล้วก็คุยกับลูกค้าก็ไม่เอาลูกน้องก็แต่วันหยุดเขาลูกน้องมันไม่มาให้มันมามันก็ไม่มาก็วันหยุดมันไงก็มาได้แหละฝากสกายโพแปดด้วยนะครับติดต่อมาได้นะคุณผู้ชมสเปคไหนติดต่อมาได้คุยกับสกายโพได้เหมือนกันคุณเหนื่อยมาถ่ายกับมึงเนี่ยคิดถึงเด็กๆแต่ก่อนมาทีเจ็ดเดี๋ยวกูพามาคุณเหนื่อยบอกคุณผู้ชมไปปิดบางทีปิดไงปิดอย่างนี้มันฟรีทีวีไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวกูทำของกูเองเอาเองแล้วมึงเอานี่ไปด้วยนะเอาเองไม่ไอ้เหี้ยรถยี่เหนื่อยวะแล้วคุณผู้ชมไป